ี้โม้ขี้คุยเหลือเกินห้องเต้อะไรของมึงก็ไม่รู้บิ๊กเซอร์ไพรส์อ่ะพอบิ๊กเซอร์ไพรส์ก็อ่ะต่อมาไม่มีแล้วเปลี่ยนใหม่เป็นซุปเปอร์บิ๊กเซอร์ไพรส์ต่อไปมึงก็เปลี่ยนเป็นซุปเปอร์ขาไก่เลยดิก็มึงอ่ะโม้อยู่นั่นแหละนะกว่าจะตอบคำถามได้นะโอ้ยมึงโม้นะผมเป็นทนายเสรีพิสุทธิ์คดีใหญ่ๆผมทำมาเยอะคดีแบบนี้กับนั้นชนะแน่โอ้โหศาลยังไม่ตัดสินเลยคดียังไม่ถึงอัยการเลยมึงบอกว่าชนะมึงที่คุยจริงๆว่ะที่คุยนะตัวหิวแสงเลยเชื่อว่าคนนี้หิวแสงนะแต่สันขวานมึงเนี่ยตัวหิวเลยแสงเนี่ยมึงทุกวันเลยโพสหาอะไรทั้งวันเนี่ยเอาเกาทันห้องเต้อะไรของมึงเนี่ยกูว่ามึงดูหนังจีนมากเกินไปอ่ะนะดูหนังจีนมากไปห้องเต้หาที่ไหนมีแม่ทัพอะไรของมึงอ่ะนะการรับจ้างว่าความไม่ใช่เขาจ้างไปรบเนี่ยมึงเป็นทหารหรือไงแล้วมึงบ้าใหญ่แล้วผมว่าไอ้นี่สักชักเลอะเถอะนะเลอะเถอะผมนี่รำคาญในสันขวานจริงๆนะมันคุยชิบหายเลยผมตั้งแต่เป็นทนายมานะไม่เคยเห็นใครแม่งขี้คุยขี้โม้นะมันบอกมันไม่อยากออกสื่อไม่อยากเป็นข่าวไม่อยากให้สัมภาษณ์สื่อไม่อยากเอาความลับของลูกความมาเปิดเผยปรากฏอนันตชัยแม่งเอาความลับลูกความมาเปิดเผยหมดเนี่ยบิ๊กโจ๊กโทรมาว่าอะไรบิ๊กโจ๊กพูดว่าอะไรแม่งก็เอามาบอกนักข่าวมันเอาความลับลูกความมาเปิดเผยหมดอ่ะซึ่งโดยทั่วไปทนายความที่ดีไม่มีใครเขาทำหรอกความลับของลูกความมึงเอามาเปิดเผยได้ยังไงว่าบิ๊กโจ๊กโทรมาบอกมึงว่าให้ถอยนู่นถอยนี่อะไรต่างๆอะไรต่างๆห้องเต้อะไรความลับลูกความมึงต้องเก็บไว้นะพฤติกรรมของมึงเนี่ยเขาเรียกว่าพวกหิวแสงก่อนเนี่ยมึงก็ว่าพวกกูว่าเป็นพวกหิวแสงจริงๆแล้วมึงเนี่ยตัวหิวเลยมึงเนี่ยโอ้โหแถลงข่าวแม่งทุกวันแหละนะไปยืนเนี่ยจะไปแจ้งปปช.ก็ไปยืนแถลงข่าวบิ๊กเซอร์ไพรส์แหมทำอะไรเนี่ยทำซีจงซีจีทำหาอะไรเตรียมพร้อมเลยใครพุ่งกับการแสดงให้มึงวะไอ้สันหวานมึงนี่ตัวหิวแสงเลยนะข่มขู่จะฟ้องคนนั้นคนนี้โอ้มึงเก่งเหลือเกินนะมึงเก่งเหลือเกินตั้งแต่กูเป็นทนายก็ไม่เคยเห็นใครเก่งเท่ามึงเนี่ยมึงขี้โม้จริงๆว่ะนะเวลามึงแถลงข่าวมึงก็แถลงเฉพาะเรื่องที่นักข่าวเขาอยากรู้ก็พอแล้วมึงไม่ต้องโม้หรอกว่ามึงเรียนจบเนติบัณฑิตเมื่อไหร่ได้โล่ได้รางวัลเป็นมรรคทายกว่าความเสรีพิสุทธิ์มึงไปอ้างชื่อเสรีพิสุทธิ์ก็ไปไหนมาไหนเขารู้เลยมึงอ้างชื่อแต่เสรีพิสุทธิ์เสรีพิสุทธิ์นะเขามีทนายความตั้งหลายคนเขาไม่ได้มีมึงเป็นทนายอยู่คนเดียวที่ไหนล่ะเพื่อนกูก็เป็นทนายเสรีแล้วกูเองกูก็รู้จักเสรีพิสุทธิ์กูว่าเขาไม่ค่อยได้แฮปปี้เท่าไหร่นะมึงเอาชื่อเขามาอ้างตลอดเนี่ยทำไมตัวมึงไม่ดังจริงไม่เก่งจริงยังไงนะมึงไม่แน่จริงไงมึงอ้างตัวมึงเองที่นะกระดูกเหล็กกระดูกปอมหรือกระดูกอะไรก็ว่ามึงไปกระดูกอ่อนอะไรก็ว่ามึงไปมึงก็พูดแต่เรื่องตัวมึงเองมึงไปอ้างพี่เสรีเขาทำไมมึงคิดว่าเขาอยากให้มึงอ้างชื่อเหรอนะเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรต่างๆอ่ะมึงไปแค่เป็นทนายคนหนึ่งเท่านั้นแหละเขามีทนายความตั้งหลายคนก็เพื่อนกูก็เป็นทนายให้พี่เสรีแล้วกูก็รู้จักกับพี่เสรีดีไม่เชื่อมึงก็ไปถามเขาดูดิจริงหรือเปล่ามึงเลิกโม้ได้แล้วแล้วก็ไอ้ความหิวแสงของมึงเนี่ยหยุดเถอะเดี๋ยวนี้มึงเนี่ยโคตรหิวแสงเนี่ยนะไปทุกช่องนะเปิดที่ไหนเห็นแต่มึงอ่ะโม้อยู่นั่นแหละนะกว่าจะตอบคำถามได้นะโอ้ยมึงโม้นะผมเป็นทนายเสรีพิสุทธิ์คดีใหญ่ๆผมทำมาเยอะคดีแบบนี้กับนั้นชนะแน่โอ้โหศาลยังไม่ตัดสินเลยคดียังไม่ถึงอัยการเลยมึงบอกว่าชนะมึงขี้คุยจริงๆว่ะ